ก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช้ต้องใช้หนึ่งแปรงพลาสติกตัวเนี้ยเขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบที่แค่ที่เล็บเล็บม้าเขาเรียกกีบครับตัวนี้เป็นที่รีดน้ำรีดน้ำรีดตามตัวจากขนเขาหลังจากอาบน้ำเสร็จเวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอครับโอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขนแปรงตามขนนะครับแปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยๆแรงนิดนึงไม่เป็นไรมาเขาชอบเราจะมาเริ่มขาครับขานะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเสิบเข้ามาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่แคะใช่ครับนี่คือที่แคะที่แคะเราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะอ๋อขี้เหยียบขี้เหยียบหรือดีลองทำไหมไม่เอาหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงก็ขูดออกเหมือนกันใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขนเปียกชุ่มทั้งตัวใช่เปียกชุ่มทั้งตัวตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นเย็นสบายรีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออกพนักงานล้างกระจกเลยถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่าครับมันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบไม่สะอาดไหมหอมมากเลยหอมแล้วดมสิใช่ได้